สมุนไพรไทยพลูคาวหรือคาวตองกับสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะพลูคาวหรือคาวตองมีกลิ่นคาวทั้งใบและต้นรสชาติคาวขื่นเผ็ดร้อนมีฤทธิ์เย็นพลูคาวใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านดังนี้ค่ะ 1. พลูคาวเสริมภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 2. ช่วยขับปัสสาวะพลูคาวมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงไตส่งผลให้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้โดยใช้ทั้งต้นประมาณ 30-60 กรัมมาตากแห้งให้ได้น้ำหนักประมาณ 15-30 กรัมแช่น้ำไว้ 1-3 นาทีจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดนาน5นาทีกรองแล้วดื่มนะคะ 3. พลูคาวต้านมะเร็งพลูคาวเด่นดังในเรื่องต้านเซลล์มะเร็งเช่นกันโดยจากการศึกษาในทางเภสัชวิทยาทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าพลูคาวมีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกินผักพลูคาวเพื่อหวังผลในการรักษามะเร็งนะคะ 4. บรรเทาอาการผื่นคันลมพิษนำต้นพลูคาวสดมาตำละเอียดแล้วพอกบริเวณผื่นคันลมพิษผิวหนังอักเสบช้ำพลูคาวกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพ 1. กินพลูคาวสดๆกินเป็นผักสดกับเมนูอาหารต่างๆเช่นลาบก้อยน้ำพริกเป็นต้นค่ะซึ่งจะได้น้ำมันหอมระเหยของพลูคาวโดยตรงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายกินพลูคาวเป็นผักสดควบคู่กับอาหารที่หลากหลายจะไม่มีผลข้างเคียงที่น่าเป็นห่วงเพราะปริมาณในการกินพลูคาวจะไม่ค่อยมาก 2. ชาพลูคาวสำหรับคนที่กินเป็นผักสดไม่ได้ใบพลูคาวตากแห้งทำให้กลิ่นคาวสลายตัวไปมาเริ่มทำชาพลูคาวกันค่ะนำใบพลูคาวแห้ง 5-10 กรัมมาต้มในน้ำ1ลิตรด้วยไฟแรงจนเดือดจากนั้นต้มด้วยไฟอ่อนอีก 1-2 นาทีแล้วจึงปิดไฟนำมากรองผ่านตะแกรงสำหรับกรองชาดื่มเป็นชาเพื่อบำรุงร่างกายค่ะขอแนะนำว่าไม่ควรดื่มมากจนเกินไปนะคะและถ้าหากรู้สึกวิงเวียนคลื่นไส้หรือท้องเสียให้หยุดดื่มนะคะ 3. การรับประทานพลูคาวสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือในรูปแบบใดๆก็ตามควรดูวิธีการสกัดพลูคาวรวมไปถึงปริมาณสารสำคัญของพลูคาวในผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ดีเนื่องจากการศึกษาวิจัยแต่ละการศึกษาอาจจะใช้วิธีการสกัดของพลูคาวที่แตกต่างกันออกไป 4. ก่อนจะกินสมุนไพรพลูคาวเพื่อรักษาโรคหรือเสริมสุขภาพก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือกินยาบางอย่างเป็นประจำเพราะพลูคาวมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาซึ่งอาจไปกระทบกับการทำงานของยาบางตัวที่กินอยู่ได้นะคะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านพลูคาว 1. ควรระมัดระวังในการบริโภคพลูคาวโดยเฉพาะในรูปผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเผยว่าผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือโรคไตควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารเสริมจากพลูคาวเป็นพิเศษควรปฏิบัติตามคำแนะนำและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจได้รับผลข้างเคียงจากพลูคาวจนทำให้เกิดอาการบวมน้ำและมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะคะ 2. การใช้พลูคาวทั้งแบบรับประทานและใช้ภายนอกก็อาจเกิดผลข้างเคียงได้ในบางคนดังนี้คลื่นไส้อาเจียนถ้ารับประทานมากเกินไปจะทำให้หายใจสั้นละทีอาจเป็นอันตรายได้ในกรณีใช้ภายนอกก็อาจมีอาการแพ้ที่ผิวหนังหรือมีแผลพอง 3. การใช้พลูคาวในรูปแบบสมุนไพรอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะจึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณการใช้ที่เหมาะสมและวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งนะคะสมุนไพรพื้นบ้านพลูคาวเจ
จะมีประโยชน์เมื่อใช้อย่างถูกต้องนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอบคุณค่ะ